ตัวนี้เป็นอนาเขาเดินทางมาฮอดท่าทีน่าจะแม่นท่าที่5เนาะท่าที่5ของภาคที่1เนาะจะเป็นท่ากอดท่ากอดสุดท้ายในการจับล็อกเนาะจะสังเกตนี่นะผู้ยูเทิร์นจะเป็นคนกอดแล้วผู้ยูลุมจะเป็นคนแก้เนาะเพื่อดิ้นให้มันออกว่านจากมากะไปซ่อมเนาะท่านจากมาเซียกะมีแต่จ้างปีญญ์มาก็ได้เนาะมาเซียให้กำลังใจนักกีฬาเราฮอดเวียดนามเนาะจะสังเกตเห็นว่าบรรยากาศภายในสนามเนาะจะเงียบเป็นพิเศษเพราะว่าการแข่งขันกาตาร์มันต้องใช้สมาธิหลายเนาะโดยเฉพาะเป็นท่ากอดหรือว่าท่าล็อกนี่เนาะตัวนี้มันเป็นมาฮอตท่าที่6แล้วเนาะหรือว่าท่าที่1ของภาคที่2เนาะจะเป็นการฮาร์ดคอร์เนาะเนาะอย่าลืมเนาะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะให้กำลังใจนักกีฬายูโดเราเนาะตัวนี้จะเป็นถ้าบ่มีหยังผิดพลาดเนาะเฮาจะคิดว่าเขาจะสามารถคว้าเหรียญคำเนาะมาสู่ประเทศเราได้เนาะถ้าเบิ่งตามคะแนนของรอบที่1แต่รอบที่2เฮาก็ต้องได้เบิ่งกันว่าเนาะเฮาจะเฮ็ดผลงานได้ดีคือรอบทําอิฐหรือบ แอดมินจะอธิบายอีกเท่านึงเนาะในกติกาการแข่งขันของประเภทกาตายิงหรือว่ากาตาเมโนกาตานี่เนาะแมนนักกีฬาเนาะจะแสดงท่ากอดเนาะท่ากอดของกีฬายูโดเนาะให้มีความสวยงามเนาะผู้ทั้งเทิงกอดให้งามผู้แก้เนาะหรือว่าผู้ดิ้นก็ต้องให้มันไปตามจังหวะเนาะซึ่งท่าภาคทำอีทจะเป็นท่าล็อกเนาะซึ่งกระเจ้าได้นักกีฬาได้เหตุผ่านไปแล้วเนาะตัวนี้เป็นภาคที่2ก็คือในท่าที่6หาท่าที่10จะเป็นท่าการฮาร์ดคอร์เนาะและจังหน่อยจะเป็นท่าเป็นภาคสุดท้ายก็คือในการฮาร์ดแขนกับฮาร์ดขาเนาะในการแข่งขันกาตาร์ของประเภทยูโดเนาะถ้าว่าไพ่โบได้มาเฮียนแท้ๆก็อาจจะเข้าใจกติกาแบบบ่ดีปานใดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการเข้าใจยากแน่เนาะรวมถึงประเภทต่อสู้อะไรเนาะการให้คะแนนจะเข้าใจยากแต่ประกาศค่อยเบิ่งไปเนาะถ้าว่าเบิ่งให้มันเบิ่งให้มันว่าเออนักกีฬาเข้ามีความสวยงามมีความนิ่งเนาะบ่ตื่นเต้นก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะมีแต่ทรงใจมาเซียนักกีฬาเราให้มันได้เหรียญคำในมื้อนี้เนาะสวยงามเนาะตอนนี้เป็นท่าฮาร์ดแขนเนาะเหลืออีกแต่ 2-3 ท่าก็จะหมดแล้วเนาะเท่าที่แอดมินเบิ่งมานี่ถือว่ายังบ่มีหยังผิดพลาดเนาะในการแข่งขันเนาะหรือว่าการแสดงประเภทฟอนกาตาของผู้หญิงนี่เนาะเนาะขอบใจผู้ที่ว่าคอมเมนต์มาเนาะอันนี้ทางนักกีฬายูโดทีมชาติลาวก็สู้เนาะพยายามสู้สุดขีดเนาะ
เพื่อให้ญาติเรียนค้ำเลยเนาะให้มาสู่ประเทศลาวให้ได้สู่สหพันธ์ยูโดเนาะหรือว่าสู่ประเทศชาติเนาะพยายามให้มันได้เรียนค้ำทำอิฐนี่แหละเนาะมื้อนี้มีแต่ประเภทกาต้าเนาะประเภทต่อสู้มันเริ่มมื้อวันที่18เนาะหรือว่ามื้ออื่นเป็นต้นไปเนาะฮอดวันที่ทีมชาติลาวจะแข่งฮอดวันที่21ส่วนอันน่ะที่22จะเป็นประเภททีมชาติลาวบ่ได้อันน่ะแข่งประเภททีมเนาะมาสบายดีเว้ยเพลงเนาะเนาะอันนี้ก็จบไปแล้วเนาะ15ท่าของนักกีฬายูโดทีมชาติลาวเนาะถ้าว่าบ่มีหยังผิดพลาดนี่มีเหรียญติดมือแล้วเนาะแต่ถ้ามารุ่นนำกันรุ่นคะแนนนำกันว่าเขาจะได้คะแนนอันดับหนึ่งเหมือนฮอบทำอิดหรือบอเนาะถือว่าสวยงามสมควรเนาะแล้วแอดมินจะมาตอบจะมาโพสผลการแข่งขันให้เบิ่งเนาะส่วนประเภทกาต้าซายแมนได้เหรียญทองแดงเนาะพลาดไปหน่อยนึงได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าบ่เป็นหยังเนาะต่อไปถ้าว่ามีคะแนน